อต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเพชรแซดเย้ทุกคนคะในที่สุดช่วง Erling Ere ก็ประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหในที่สุดก็ได้มานะคะบอยแบนด์วงใหม่ล่าสุดเลย Into One เท่หล่อเท่จริงๆทุกคนก็น่าจะรู้ผลเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะรู้สึกยินดีมากเลยที่เด็กไทยเรา2คนได้เดบิวต์แต่นั่นก็ยังไม่ใช่ประเด็นในคลิปนี้ค่ะทุกคนหลังจากที่เพชรอะตามดูช่วงมาตลอดนะคะดูแบบเร็วๆๆๆอ่ะก็ยังสัมผัสได้เลยว่าเรือเคอร์แพทคือแรงมากมันแรงจริงๆแกแล้วยิ่งตอนแกเห็นไหมตอนที่เขาประกาศผลอะตอนที่เคอร์อยู่ไปก่อนแล้วใช่ไหมแล้วแพทริกไปต่อเขาทำแบบโอ้กอดกันเขาแบบแกคือตอนนั้นน่ะฉันดูอยู่ฉันยังแบบกีดวิดวายรู้สึกฟินลอยขึ้นเรือไปสู่ทางช้างเผือกอะไรเรียบร้อยแล้วว่าแกคือแกมันฟินมากเลยคือเสียดายมากเลยที่ตอนนั้นนะไม่ได้ถ่ายรีแอคชั่นน่ะทุกคนแต่ตอนนั้นคือแบบทุกคนเข้าใจเพชรใช่ไหมคะเอาอารมณ์ลงก่อนนิดนึงนะคะนั่นแหละค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำรีแอคชั่นเคอร์แพทกันจากที่หลายๆคนเรียกร้องมาในคอมเมนต์ในรีแอคชั่นช่วงก่อนหน้านี้นะคะไปดูกันดีกว่าก็เขาแนะนำมาว่าให้ไปดูบล็อกนะคะคือทุกคนเพชรอะก็ยังไม่เคยดูบล็อกอะไรมาก่อนเลยนะคะนี่ก็จะเป็นรีแอคชั่นที่การดูครั้งแรกที่เรียวมากเลย ตื่นเต้นอ่ะแกฉันต้องกรีดวิดวายจนแบบแม่อาจจะต้องเปิดประตูเข้ามาถามว่าเธอเป็นอะไร เดี๋ยวนะเราต้องดูแพทเราต้องดูบล็อกอันนี้ใช่ไหมแพทติกบล็อกอุ้ยตื่นเต้นว่ะน่ารักอ่ะ这是我拍在我的公司，因为我喜欢穿白色的衣服，然后有我的名字尹浩宇，我要贴这个东西在这里，因为之前我睡觉我可以看。เดี๋ยวนะนี่เรียนภาษาจีนมา3เดือนจริงป่ะเนี่ยทำไมพูดจีนเก่งขนาดนี้วะเดี๋ยวนะสุดยอดว้าวว้าวไหนมีรูปใครบ้าง所有的照片有自己的故事。周可宇，啊，周可宇，他是因为如果我们有一个人需要离开 ，the least is memory， 我觉得是非常重要的。但是我们一起，我们还在，没关系，不用担心，我相信你们。เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคือคุณไม่ต้องกลัวว่าจะหลีใครกันแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะห่างกันแล้วนะคะเพราะว่าคุณเดบิวต์ด้วยกันแล้วด้วยลำดับที่อยู่ติดกันด้วยโอ้ยอะไรย่า他的生日的时候我可以 capture that moment 因为 the moment that he blew up the candles 是我然后我拍这个 moment 这个图片是我跟小九是义工的时候义工我们不在一起的组但是我 support 他我支持他然后他也支持我还有一个东西非常特别就是我的 storybook 我自己写读给你们很短的故事 and there he goes again on a new journey not knowing where it's going to bring it a passenger traveling aloneThrough space he was, still is, and will be. 就是我觉得我是 a passenger traveling alone. 现在我在创造营2021是一个新的旅程。我是你们的海洋王子。我希望所有的派大星一起跟我 enjoy 看这个旅程要让我们去哪。创造营2021时间旅程开始 ，Let's go。觉得怎么样？觉得非常不错。Good job。他们当屁股你当老了哟。Okay, the first one 是我们有一个 Polaroid that I'm gonna show you。我们现在要重现远景，重现对。啊妈呀！การที่เขาแบบว่าชอบอยู่ใกล้กันเพราะว่าคนหนึ่งก็พูดคนหนึ่งก็ช่วยแปลอะไรอย่างนี้ป่ะ Yes, 他是我的翻译老师。Okay, let's do a cool pose. Did I teach you?Yeah, 那你 teach me， 你教我。我不会，那你做自己的风格。แกฉันชอบความที่เขาตัวสูงตัวเล็กกะบ้าบอ。我自己的风格就这样。It's my style。可以。Yeah, teach me。我想学，因为我喜欢你的风格。我喜欢你的风格。没劲了，เธอ。
我喜欢你，就过背头。Can't do this。那你给我。不给。我没有眼镜啊，怎么办？那我做这个。Can I go on your back and do something cute on your cheeks? One, two, three. 爸。什么？什么意思？When you were on my back, I didn't complain too. Okay. Whoa. Ooh. Ooh, so cute. Ooh, that's not a bad fit. Ooh. I look like you're the best. I want to show you the pose. I want to show you the pose. Ooh. 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 Ooh.ช้อนหน้าท้องให้ดูด้วยบ้าอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมีบุ้งน่ารักมากเบื่อเบื่อกันแบบชมกันไปชมกันมาบ้าบออุ้ยมันน่ารักอ่ะโอ้โหอะไรนี่น่ารักไปIt's real อ่ะมันคือเรื่องจริงอ่ะดูจากบล็อกซีคุณโอ้แกเพนไม่รู้จะแบบหาคำพูดไหนมาให้ definition ของความ real ของคู่นี้แล้วอ่ะมันเป็นเรือที่ล่องเร็วที่สุดนะตอนนี้ละปะ yeah. คือบางทีเขาอาจจะฟินกันมาแบบว่าโอ้โหหลายอาทิตย์แล้วฉันเพิ่งมาตามมาทีหลังเลยน่ารักอ่ะมันดูเรียลมากเลยทุกคนใช่ไหมเรามาดูอันอื่นดีกว่านี่มาดูโจเคยอยู่ต่อกันเลยจ้าเอาละ六弟，你觉得呢？啊，来吧。不啊，我觉得周克宇一点都不高冷。亏困掉了。对不对 ？Hello， 大家好，我是创造营2021学员周克宇，现在是我第一期的大导日记。今天我就要给大家看一个不一样的自己。因为平时我穿衣服就比较喜欢穿黑白灰，等一下我就去改变装束，改变自己。OK。Hi, do you want to join our game? Please. Please. First off, man, how do you like my outfit today? It's... Three, two, one. 3, 2, 1. 开始。吴宇恒是什么？青蛙吗？就像吴宇恒啊，好难拉啊。很凉吗？就是你出去，你看到五个人对着每一个人都笑30秒。行，现在我们就去做。我们变成连体吧。然后你。อะไรเดี๋ยว น่ารักดีนะคะ耶ชอบความที่เขาใส่เสื้อสีโทนเดียวกันมันมีพลังของความเป็นคู่哦，你，看，三打那喇叭。任务差不多结束了，然后我觉得今天应该是有让大家看到与平时不太一样的一面。我觉得今天还挺充实的，也很开心今天能穿一件花衬衫。因为这也是我第一次拍大导日记，在营里面没有办法能够和你们有沟通，然后我今天就穿这个大导日记的片尾。เขาดูเท่และน่ารักในเวลาเดียวกันจริงๆก็很辛苦我觉得每个人都很值得我感谢就是辛苦大家了我
รู้สึกดีใจที่เขาได้เดบิวต์和你们一起继续努力，每一次让你们在看到我的时候都不会有失望，然后我希望可以打更多的胜仗，然后做出更好。คุณได้รับชัยชนะแล้วนะคะ。谢谢。น่ารักอะไรบ้าบอแกฉันเขินนะฉันเขินอะไรก็ไม่รู้แกหน้าเขาเนียนเนียนเว้ยท่านี้มึงฉ่ำน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักจริงๆอ่ะไม่รู้จะหาคำไหนมาอธิบายคำว่าน่ารักตรงนี้แล้ววะแล้วเขาดูเรียลมากเลยอ่ะใช่ไหมคะทุกคนคือไม่ต้องอธิบายทุกคนก็เข้าใจเพชรใช่ไหมคะมันเป็นโมเมนต์ที่แบบมันดูมีความไม่รู้น่ารักแต่ดีใจมากเลยที่ทั้งสองคนได้เดบิวต์นะคะและเดี๋ยวเพจจะไปตามดูบล็อกต่างๆนะคะรู้สึกเสียใจที่ไม่ค่อยได้ตามดูเท่าไหร่เลย น่ารักมากคืออยู่จะคิดว่าสองคนได้เดบิวต์เป็น into one แล้วเนี่ยน่าจะมีโมเมนต์คือแพทให้เราได้ดูกันมากกว่านี้อีกนะคะแล้วเดี๋ยวเพจจะมาทำรีแอคชั่นแน่นอนเพจชอบคือแพทมากน่ารักคือแพทอิสเรียลอะทำให้นึกถึงตอนที่ฉันแบบติ่งเอ็กโซแล้วแบบจินชันแบกเลยอะตอนนี้มันกลายเป็นเคอร์แพทไปเรียบร้อยละขอบคุณมากค่ะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งช่องเพจด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย